คะทุกคนอยู่กับชาในช่อง Pepper ชาชานะคะไม่ได้มานานมากคือช่วงนี้ชายุ่งมากเดี๋ยวไว้จะมาทำคลิปอัปเดตนะคะว่ายุ่งวุ่นวายเรื่องอะไรบ้างแต่คลิปวันนี้ทุกคนจะได้ดูแน่นอนเพราะว่าชาเนี่ยกำลังจะไปทำภารกิจนะคะถ้าใครได้ติดตาม TikTok ของชาจะเห็นว่าชากำลังอินกับการเฟสเพนมากๆหรือการเพนหน้าแบบวาดรูปบนหน้าเนี่ยชาก็แบบฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงฮาโลวีนที่ผ่านมาก็คือตุลาคมชาก็จัดกิจกรรมที่บ้านนะชาเองในวันฮาโลวีนก็คือให้เด็กๆในหมู่บ้านนะชาเนี่ยมาเฟสเพนกันฟรีคือชาเพนให้ฟรีไม่ได้เก็บตังค์แต่ว่ามีกล่องบริจาคอยู่ข้างหน้าก็คือกล่องนี้อันนี้นะคะก็คือสมมติถ้าใครอ่ะอยากจะให้เงินหรืออะไรเงี้ยก็ให้ตามศรัทธาได้เลยเพราะว่าชาจะเอาเงินทั้งหมดอ่ะไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรจัดนะคะซึ่งอันนั้นก็คือ1อันส่วนอีกอันนึงคือก่อนหน้าวันฮาโลวีนเพื่อนชาให้ชาไปเพนที่บ้านเขามีคนที่มาเพนประมาณ13คนแล้วก็ชาก็ไม่ได้คิดตังค์ชาก็บอกว่าชาจะไปทำบุญยังไงก็ถ้าอยากให้อะไรอ่ะก็ให้มาได้แล้วแต่เลยไม่ได้จำกัดนะคะก็นั่นแหละชาก็เลยเหมือนระดมทุนแล้วก็ข้างหลังเนี้ยคือกรงที่บ้านนะชาแบบของน้องหมาของลิงของอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ใช้แล้วก็จะไปให้มูลนิธิเหมือนกันซึ่งชาก็อยู่กับพี่เลโอพี่เรากำลังขับรถอยู่อันนี้เป็นไอเดียพี่เลโอนะจริงๆแล้วก็คือตอนนี้เรากำลังจะไปที่มูลนิธิที่ชื่อว่าบ้านกัญญาพัฒน์นะคะก็เราหาหลายที่แล้วเราก็งงไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีเพราะยังไม่เคยทำอะไรแบบนี้นะคะเมื่อกี้ชาก็โทรคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเข้ามาได้เลยเข้ามาให้อาหารน้องเล่นกับน้องก็ได้นะคะก็ได้แหละเดี๋ยวเรากำลังจะไปกันซึ่งไกลจากบ้านมากๆนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งละกันนะ75โลถึง80โลเลยนะคะก็เขาอยู่ปทุมธานีนะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อพวกข้าวก่อนเดี๋ยวเราจะต้องมานับยอดนะคะว่ามีเท่าไหร่ระหว่างทางนะคะก็เดี๋ยวเราจะโทรหาเขาว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเขามีเหมือนน้องหมาน้องแมวที่เขาดูแลอยู่แล้วด้วยแล้วเขาก็ให้อาหารน้องหมาน้องแมวจรจัดรอบๆอยู่ด้วยนะคะก็เป็นครั้งแรกของเรานะคะเราจะได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรตอนนี้ที่ตั้งใจเอาไปให้ก็คือมีอาหารแล้วก็มีกรงไม่แน่ใจว่าทางที่นั่นต้องการกรงบ้างไหมมีประมาณ 3-4 อันนะคะทั้งบ้านรับหมดเลยค่ะจริงๆในส่วนของน้องแมวตอนนี้ที่ใช้เป็นทุกวันนะคะจะเป็นอาหารเปียกแมวอาหารเม็ดน้องแมวและทรายแมวค่ะที่หลักๆเลยของน้องแมวนะคะของน้องหมาจะเป็นข้าวสารค่ะที่ทางบ้านตอนนี้ค่ะต้องการมากเพราะว่าจำเป็นใช้ดื่มทุกวันนะคะเฉพาะหมาในบ้านจะใช้ประมาณ60กิโลส่วนน้องหมาจรก็ยังมีค่าออกไปให้ข้าวอยู่ตลอดนะคะตกวันละประมาณ40โลค่ะก็จะตกวันหนึ่งเกือบร้อยโลใช่ค่ะแล้วก็อาหารเม็ดน้องหมาก็รับค่ะหรือจะเป็นแฟกเป็นไฮเปอร์ทิชชู่รับหมดเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเข้าไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังออกเดินทางแล้วขอแวะซื้อของก่อนเดี๋ยวเข้าไปค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะก่อนแวะซื้อของนะคะเราก็จะมานับเงินในกล่องไหนดูสีมีเท่าไหร่อันนี้ก็จะรวมทุกวันที่ชาเพนเลย 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 8,000 300 8,000 4,000 8,500 8,600 8,700 8,800 8,900 9,000 9,400 กว่าบาทเอาอันใหญ่สุดนะกิโล45โลเขาบอกกินมาละ100โลอ่ะถ้า45โลก็กินได้ครึ่งวันนึงนะโลอุ้มไหวเปล่าเอา2ถุงครับเอาอันใหญ่2อันเลยใช่ไหมคะครับพี่สู้ชีวิตมากแล้วยูเปิดยังไงพี่เขาตกใจเลยยูยกเรียบร้อยนะคะได้เข้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารกันต่อที่เราไปจ่ายตังค์อยู่นะตอนนี้เรามาถึงร้านอาหารสัตว์นะคะเขามีสำหรับทุกสัตว์เลยอะกบยังมีไปค่ะเอาไป4ถุงมา4ถุงวางหมดปะเนี่ยอาหารแมวทรายแมวอะเรามีกรงมาเลยแน่นมากเลยซื้ออาหารแมวไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวซื้อทรายแมวดีได้มาอุดหนุนพี่ๆแถวนี้กวาดไปเลยค่ะไม่เรากวาดมากเลยเราไม่มีที่ ไม่มีที่อยากกวาดแต่ที่ไม่อำนวยแล้วก็เราจะทรายแมวแรงกายและแรงใจทรายแมว4ถุงไหมพี่อันนี้แดดร้อนมากซื้อขนมเล็กๆไปให้เขากินเล่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอาหารเปียกไปให้เขาด้วยอันนี้รสปลาทูน่าในเจลลี่เขาน่าจะชอบนะคะเพราะว่าแมวเวลาแบบอาหารที่มันมีรสชาติหรือมีกลิ่นอ่ะเขาก็จะชอบนี่อะไรเนี่ยทูน่าแล้วก็สแกลล็อปไปเอาขนมไปให้เขาด้วยก็เดาแบบว่าคาคาไปเลยนี่ทูน่ากับปูอัดเจ้าขนมแมวเลียไปให้น้องๆด้วยคิดตังซื้อของเรียบร้อยนะคะจ่ายเงินเรียบร้อยรอตังค์ทอนเดี๋ยวเราจะไปที่เขากันแล้วนะครบทุกอย่างแล้วนะคะนี่ก็เต็มคันรถแล้วค่ะไม่สามารถยัดอะไรได้แล้วคือเราเอาสุดเท่าที่รถเราจะรับได้เลยทุกคนดู
อย่าเอาน้องมาทิ้งนะคะนี่เราใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกคนก็ไกลมากๆจากบ้านเรานะนี่อีก2นาทีจะถึงแล้ววันนี้ฟ้าสวยมากถึงแล้วทุกคนเป็นสถานที่แบบใหญ่มากอุ้ยได้ยินเสียงน้องหมาเต้มไปหมดเลยถึงแล้วทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็คือน้องหมานั่นเองเปอร์เป็นแมวที่ชาเก็บมานะคะแต่ว่ามีคนมาเปเปอร์เขาผสมแบบอเมริกาดูคนนี้ตัวใหญ่มากคนนี้ที่เป็นขาประจำที่เลโอบางที่เราเอาของให้เขาได้อย่างเดียวเขาไม่ได้ให้เรามาเล่นกับน้องๆ นะคะแต่ว่าที่เนี้ยเราสามารถเข้ามาได้ชาก็เลยแบบโอเคมาที่นี่เพราะอยากแบบโอ้โหเอาขนมมาให้น้องๆเองเพราะว่าส่วนมากก็คือเหมือนไปดรอปไว้แล้วก็กลับบ้านได้เลยค่ะแบบถ่ายรูปนึงจบนี่เราไม่จบค่ะเราต้องการ experience นะคะถ้าใครเป็นทาสแมวเนี่ยมาที่นี่ได้เลยแมวเยอะมากเหมือนที่เราเห็นในคลิป TikTok ที่เขาแชร์กันเลยแบบแมวทั้งบ้านอ่ะก็สะอาดมากๆเลยนะคะไม่มีเล็บด้วยดูดิน้องจมูกชมพูดูสุขภาพดีฟินไหมคะเยอะไปเยอะไปเหรอนั่งรอตัวนี้กินเยอะตัวนี้อ้วนอ่ะขาประจำที่
เสร็จเส้นภารกิจนะคะเป็นยังไงพี่เลโอก็น่าสงสารน่าจะหมาเยอะหมาน่ากลัวหมาเขาเห่ามังเสียงดังเลยดูน่ากลัวแล้วก็เขาบอกว่าแบบบางตัวดุมากเจ้าของเลี้ยงไม่ไหวก็เลยเอามาให้ที่นี่เลี้ยงเขาก็แบบแยกเอาไว้1ตัวแล้วก็มีบางตัวไม่สบายเป็นมะเร็งบางตัวเดินไม่ได้แต่ก็เดินได้คือหมายเขาแบบขาไม่พร้อมเดินแต่เขาก็แบบสู้อะไรอย่างเงี้ยเดินก็มีหมาเยอะนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราเข้าไปหลักๆคือห้องน้องแมวแมวเยอะมากคือถ้าใครชอบแมวคือฟินไม่ไหวนะแล้วแมวทุกตัวก็จะมาก้าวไก่ชีวิตเรามาเหยียบมาอะไรแบบขอกินอะไรเงี้ยแล้วก็สักพักเราก็จะจำหน้าได้ว่าคนนี้ตัวเดิมๆคนนี้คือเจ้าเดิมที่มากินแล้วนะคะแต่ว่าน้องก็น่ารักนะไม่มีใครแบบมาแห่ใส่เรานะคะแล้วก็ความสะอาดอะคือสะอาดมากทั้งพื้นแบบสามารถนั่งได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยแบบสกปรกมีแบบเลอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาตัดเล็บให้แมวอันนี้คือสิ่งที่ดีเพราะพอแมวเขามาเหยียบเราอะไม่รู้สึกเล็บแหลมเลยแล้วก็เวลาเขาแบบตบกันเพื่อแบบอุ้ยอย่ามากินขนมฉันอะไรเงี้ยเราก็ปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีเล็บอะไรนะเป็นวันที่ยาวนานก็น่าสงสารนะหมาพิการหมาอะไรเงี้ยเยอะดูแลจนไม่ได้แต่ว่าที่นี่เขาค่อนข้างดีมีแบบมีทีมงานค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยดูแลเขาคงอาศัยพวกเงินบริจาคนั่นแหละเขาก็เหมือนจ้างคนแบบดูแลเนาะจริงมันมีเยอะมากครับพอเซิร์ชแล้วจะงงเลยว่าเราจะไปที่ไหนดีอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ไกลกรุงเทพหมดเลยเนาะถ้าในกรุงเทพก็มีที่ไหนนะที่ปากเกร็ดที่อะไรเงี้ยถือว่าฟินกันไปตอนนี้คือขนเต็มเสื้อแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปกลิ้งกลับบ้านเนี่ยคือแมวแห่ใส่เราแน่ๆมีกลิ่นแมว8ล้านตัวติดตัวมานะก็ถือว่าสนุกนะคะก็ถ้าใครกำลังหาแบบที่อยากจะบริจาคที่แบบสามารถเข้ามาหาน้องได้ด้วยนะคะก็ที่เรามาก็ชื่อบ้านกัญญาพัฒน์นะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยปิด5โมงเย็นก็คือมีคนอยู่ตลอดนะคะก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะครั้งแรกเลยแล้วก็เราก็รู้สึกดีด้วยเพราะว่าชาชาได้เพนนาใช่ป่ะแล้วชาชาก็ไม่ได้เก็บเงินใครเลยแต่ว่าถ้าใครอยากร่วมทำบุญกับเราเพราะเราตั้งใจจะมาแบบบริจาคให้น้องๆอยู่แล้วนะคะก็เหมือนได้ร่วมบุญกันโอเคนะคะก็หวังว่าโอเคทำไมหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะไม่ได้มานานมากๆอยากให้แบบชาอัพคลิปอะไรก็บอกกับชานะเดี๋ยวชาจะพยายามกลับมาทำคลิปใน YouTube นะคะให้ได้ทุกอาทิตย์เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าใครเล่น TikTok ก็สามารถติดตามชาใน TikTok ได้ชาริตานะคะก็อัพคลิปแทบทุกวันนะคะแล้วก็มีไลฟ์ทุกวันศุกร์ 20:30 อะไรประมาณนี้นะคะก็ไปเจอกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ยัง Subscribe อยู่นะคะใครผ่านมาใหม่ก็ Subscribe ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวกลับบ้านแล้ว77กิโลนะคะอีกชั่วโมงกว่าบ๊ายบายขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปช้าอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม TikTok และ IG ช้าได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เม้นบอกด้วยนะคะเดี๋ยวช้าไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ